ช้าวันหนึ่งฉันไปที่ตู้ไปรษณีย์หน้าประตูบ้านเพื่อหยิบหนังสือพิมพ์ทันใดนั้นตู้จดหมายก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงพร้อมเสียงกากากาเสียงฉันก้าวถอยหลังและมองดูขนที่ยื่นออกมาด้วยความตกใจจากนั้นก็หายไปจากช่องตู้ไปรษณีย์ฉันเข้าใกล้และเอื้อมมือไปเปิดช่องรับที่อยู่ด้านหลังกล่องจดหมายอย่างระมัดระวังทันทีที่ฉันเปิดมันออกมีแมวจรจัดตัวหนึ่งก็กระโดดออกมากลิ้งไปบนพื้นและวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วที่สุดถัดจากตู้ไปรษณีย์มีหนังสือพิมพ์วางอยู่บนพื้นพร้อมข้อความว่าฉันไม่สามารถวางหนังสือพิมพ์ในตู้ไปรษณีย์ได้เพราะแมวโกรธจึงทิ้งมันไว้ที่นี่ฉันคิดว่าคนส่งหนังสือพิมพ์คงจะแปลกใจขนาดไหนเมื่อเห็นแมวในตู้ไปรษณีย์ครั้งแรกแต่ในขณะเดียวกันความมีน้ำใจของพวกเขาก็ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุข